ุดยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยคู่ที่3มาถึงคู่ดูเดือดอีกคู่นึงครับแกนศักดิ์สอบเลินจิตพบทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาพบกัน116ปอนด์ครับฝ่ายแดงยอดมวยไทย2พศแกนศักดิ์น้ำเงินเจ้าของทยาจอมซาดิษทวีศักดิ์เล็กจากจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนแกนศักดิ์นั้นเป็นชาวปากน้ำสมุทรปราการชกกันที่เวทีราชดำเนินนะครับทั้งคู่นั้นเป็นมวยจากเวทีลุมพินีแต่ว่าต้องบอกว่าข้ามวิกมีร่างกันทุกร่างนั้นใกล้เคียงกันนะครับทวีศักดิ์เล็กจะสูงกว่าเล็กน้อยมาเป็นมวยหมัดมวยพันดุกโอ้โหโดนหมัดครับมาซึมเลยครับแกนศักดิ์มาโดนหมัดของทวีศักดิ์เล็กมาไม่ทันระวังเอาครับฟืนไม่ฟืนแกนศักดิ์นี่อาวุธครบเครื่องเข้ามาจ้วงหมัดยิงหมัดอ้าวครับแกนศักดิ์เริ่มจะฟื้นแล้วดึงหลบมาศีรษะนั้นถึงเชือกทีเดียวกระโดดเข่าลอยครับต้องล็อกแขนเอาไว้แกนศักดิ์ต้องให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนครับแกนศักดิ์วีศักดิ์เล็กนั้นเป็นมวยที่กำลังมาแรงมากเคยเป็นแชมป์รุ่น118ปอนด์ของเวทีลุมพินีขณะที่แกนศักดิ์ก็เป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์ถีบถึงหน้าเลยครับวีศักดิ์เล็กโอ้ยโดนฮุกซ้ายของแกนศักดิ์บ้างแล้วแกนศักดิ์จะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กน้อยวีศักดิ์เล็กตอนที่ชกคราวนั้นนี่เพิ่งจะเป็นคุณพ่อหมัดมาดนะครับกางเกงนั้นปักว่าคุณพ่อลูกอ่อนโดนหมัดขวาเตะขวาอีกทีนึงเอาละครับแกนศักดิ์หลังจากที่ผ่านช่วงสำคัญไปแล้วเริ่มคุมสถานการณ์ได้วางแข้งเตะแถวโคนขาเหนือหัวเข่านะครับเตะตรงนั้นนี่เสียวปลาบเลยครับยิ่งย้ำบ่อยๆอาจจะยืนไม่อยู่วางแข้งบ้างแล้วครับวิศักเล็กมาหุกซ้ายมาเตะซ้ายวางแข้งขวาครับแกนศักดิ์ดูข้างๆนี่เล็กกว่าเยอะนักมวยเวลาชกไปนี่ตัวจะพองนะครับหลังจากที่คุมน้ำหนักอดอาหารเพื่อให้ได้พิกัดหลังจากที่ชั่งน้ำหนักตอนเช้าตอนเย็นมาเนื้อตัวนี่มันปราบเลยนะครับเนื้อตัวนั้นเนียนมากเวลาเหงื่อออกมาเนี่ยโอ้โหสวยงามนะครับเป็นรูปร่างที่สวยงามของนักมวยไทยหมดยกที่1ยกที่2ฝ่ายแดงแกนศักดิ์สอบเพลินจิตนักของคุณเสถียรรสุดในยุคนั้นนะครับเคยได้ค่าตัวเกิน 300,000 บาทครับสำหรับแกนศักดิ์ต้องระวังหมัดให้ดีครับแกนศักดิ์วีศักดิ์เล็กกันแม่หมัดคมมากอยากหยับหลอกโอ้ยต่อยขวาล่นเลยครับแกนศักดิ์แม่พูดยังไม่ทันขาดคำล่นเลยครับกรรมการนับกรรมการอเนกจิตประยูนะครับนับถึง8แกนศักดิ์ต้องระวังครับต้องประคองตัวก่อนเอาครับวีศักดิ์เล็กเข้ามาจ้วงเงื้อหมัดขวาเป็นนักชกผิวเนียนที่ชกได้ดุมากครับวีศักดิ์เล็กแม่อัปคัตอ้าวครับแกนศักดิ์ปืนแล้วมีหมัดบวกเหมือนกันยิงดึงจังหวะอ้าวครับใครดีใครอยู่ครับการสักวางแข้งว่ามาลูกคมยอดมวยไทย2พศได้อย่างไรครับอัดศอกซ้ายอัปคัตยิงหมัดอ้าวครับวิศักเล็กโดนสะดุ้งเหมือนกันโอ้โหยกนี้หมดยกครับยกที่3ครับยกที่แล้วการสักโดนหมัดถูกนับ8อาครับยกนี้เดินบ้างแกนศักดิ์มาอาวุธครบเรื่องแล้วหนักทุกลูกนะครับยกกาดสูงครับวีศักดิ์เล็กระวังหมัดของแกนศักดิ์เหมือนกันศอกไม่โดนครับอัดศอกไปโดนยกบางอาครับเตะขาเพื่อปลดกาดแกนศักดิ์ยิงหมัดซ้ายแล้วเตะขาเตะขาย้ำไปที่เดิมบ่อยๆนี่ไม่ดีครับวีศักดิ์เล็กไม่ดีโอ้โหแดงเป็นปื้นครับเหนือเข่าขึ้นมาครับเหนือเข่าซ้ายวางแข้งโอ้เตะหลุดต้องระวังครับหวดไปที่เดิมครับที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วครับมาโดนแล้วสะดุ้งนะครับดึงหลบให้ดีต้องยกบังบ้างอ้าวเสียหลักลื่นล้มไปเองว่าได้นับก็จริงแต่ว่าตอนนี้แกนศักดิ์เริ่มได้ใจนะครับเตะกราดไปที่โคนขาอาจจะเตะขาบ้างครับวีศักดิ์เล็กต้องยกให้ดีครับยกขาซ้ายตั้งเอาไว้ครับตั้งกำแพงเอาไว้
แกนสักขยับขยับเร่งนะครับแกนสักยกนี้ปล่อยลำตัวโอ้โหว่าดูเหมือนไม่แรงแต่ว่าเข้าจุดซ้ำไปที่เดิมนี่ยืนไม่ติดได้ครับถ้าโดนไปบ่อยโอ้แต่ว่าขวาดอกนี้สวยครับพิมพ์ศักดิ์เล็กแกนสักเดินขยับขยับอัปคัตซ้ายไม่โดนเตะขาอีกแล้วครับว่าเริ่มจะเกาะเชือกครับพิมพ์ศักดิ์เล็กแข็งใจวางแข้งขวาแต่ว่าถูกยกบังเริ่มจะผ่อนบ้างครับแกนสักเร่งอยู่นาทีเสร็จมาอัปคัตเตะขาทำให้ทวีศักดิ์เล็กนั้นมีปัญหาโอ้โหโดนขาซ้ายนี่แดงจริงแดงเผือกครับต้องบอกว่าอย่างนั้นขยับขยับแล้วยกบังมาต่อยซ้ายเฉียดไปนิดเดียวกันศักดิ์ขยับหุกซ้ายยิงหมัดสลับเผลอนี่เตะขาเตะตัดเกือบเสียหลักเอาครับแทงเข่าวางแข้งลงกันต่อครับยกที่4ยกที่2แกนสักถูกนับแต่ว่ายกขึ้นแล้วทวีศักดิ์เล็กโดนเตะเจาะยางนะครับแถวๆโคนขาซ้ายมากยืนเกือบไม่ติดนะครับโดนเข้ามาวางแข้งขวาตรงนี้สวยแล้วหวดหวดแถวๆหัวเข่านะครับเสียหลักล้มลุกขึ้นมาเร็วศักดิ์ไปซ้ายลำเป้ามีศักดิ์เล็กนั้นแก้มาดีครับยกขาบางตัวบางจังหวะพอยกลบนี่ครับขาหล่นขาซ้ายหล่นนี่แกนสักเตะทันทีครับเตะที่โคนขาน่ารอจังหวะที่ทวีศักดิ์เล็กไม่ได้ยกขาบางนะครับพอขาซ้ายหล่นลงมานี่เตะทันทีครับแล้วเผลอมีหมัดอ้าวครับโดนหมัดครับจะเมาเหมือนกันทวีศักดิ์เล็กกระตุกแข็งใจบวกหมัดสภาพตอนนี้ดีกว่าครับต้องถือว่าดีกว่าไม่มีอาการอะไรเห็นโดนหมัดมาหน้าสะบัดเหมือนกันครับทวีศักดิ์เล็กโอ้ยโดนฮุกซ้ายเอ้าก้นเตี้ยครับหล่นไม่หล่นครับโดนซ้ายขวาเอาไว้พลักออกไปต่อยขวาหล่นครับโดนนับเหมือนกันโอ้สุดยอดครับนี่เป็นคู่มวยไทยดูเดือดแห่งปีเลยครับทวีศักดิ์เล็กโดนนับแต่ว่าอาการไม่สู้ดีครับยก2กันศักดิ์โดนแต่ว่าลุกขึ้นมาอาการดีโอ้ไปมาเมาเลยครับเลือกแล้วกันศักดิ์ทวีศักดิ์เล็กไหวไม่ไหวครับโอ้เกือบจะไม่มีสภาพครับยกบังโอ้กรรมการอเนกยังปล่อยต่อยต่อไปครับยังไม่ขวางครับโดนอัปคัตเลือกเลยครับว่าเข้าทุกเม็ดทุกดอกแต่ว่าทวีศักดิ์เล็กก็ทนเหลือเกินโอ้โหอัปคัตซ้ายมากจะบวกศอกยืนด้วยหัวใจเลยครับทวีศักดิ์เล็กน่าต้องบอกว่าเป็นนักชกหัวใจเพชรอีกคนนึงโดนขวาหงายติดเชือกแล้วหล่นไม่หล่นครับกรรมการยังไม่ขวางครับมากกรรมการอเนกก็ใจแข็งจริงๆโดนขวาอีกหมัดหนึ่งโอ้โหว่าทวีศักดิ์เล็กโดนเยอะว่าถ้าจับแพ้นี่ก็ไม่มีใครว่าครับโอ้โหย้ำไปที่ควนขาซ้ายที่เดิมครับว่าโอ้โหอัปคัตว่าลนคามุมให้ชกต่อครับโอ้โหกรรมการใจแข็งจริงๆครับนับก็ได้หรือว่าจับแพ้ก็ได้โอ้เกณฑ์ศักดิ์ก็เร่งมากครับต้องออมแรงไว้บ้างฮุกซ้ายอัปคัตนี่คือคู่มวยดุเดือดแห่งปีโดนยืนด้วยหัวใจเลยครับทวีศักดิ์เล็กทวีศักดิ์ต้องผ่อนแล้วครับได้นับแล้วก็หลังจากนับแล้วก็เหนือกว่าเสียยกที่2แต่ว่ายกนี้ได้มากกว่าครับทวีศักดิ์โอ้โหยกสุดท้ายครับโอ้โหยกที่แล้วกันศักดิ์นี่ต้องถึง2คะแนนนะครับนับนั้น1คะแนนแล้วก็ย้ำใหญ่อาครับออกมาทวีศักดิ์เล็กก็ครบครองตัวโอ้โหกรรมการพอก็ได้ครับยุติการชกก็ได้ไม่มีใครว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี่ทวีศักดิ์เล็กก็นั่งยองๆไม่ได้เลยนะครับหน้าตาก็บวมเพราะว่าพิษหมัดของกันศักดิ์แล้วดูโคนขาซ้ายครับไทยหัวใจเกินร้อยครับทวีศักดิ์เล็กกันศักดิ์ก็ก่อนเกมแล้วครับเล่าลงไปมีที่ยกที่แล้วเร่งนะครับยกมือพอแล้วครับอาชีพเดียวกันครับถึงขนาดนี้ต้องรู้ว่าใครแพ้ใครชนะแล้วก็ร
วันนี้สู้ไม่ได้วันหน้ายังมีโอกาสดูเขาแค่ผิดยืนไม่อยู่ครับลงน้ำหนักที่เท้าซ้ายไม่ได้แล้วมีสักเล็กยังสักผิดอย่างเดียวครับรอเวลาให้หมดยกแม่ที่มุมของกันสักเล็กกระบกมือว่าพอแล้วครับไม่ทำแล้วอาชีพเดียวกันครับรู้แพ้รู้ชนะถือว่าสุดยอดครับเป็นผู้มวยแห่งปีนครับยืนไม่อยู่ครับทิ้งน้ำหนักได้พักขวาข้างเดียวมีสักเล็กหมดยกสุดท้ายนี่ต้องปรบมือให้กับทั้งคู่เลยครับก็สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนี่ครับถือว่าเป็นนักชกแนวหน้าในยุคเดียวกันนักชกนี่สมราคาครับยอดมวยไทย2พ.ศ.ครับทีก็ครับไม่เหลือสภาพนะครับภูวิศักดิ์เล็กหมดยกสุดท้ายครับสุดยอดด้วยกันทั้งคู่ครับกันศักดิ์สอเพลินจิตกับภูวิศักดิ์เล็กพรศักดากันศักดิ์ก็ไปส่งถึงมุมนะครับคุณพยัคฆ์พอพิมพ์มนนะครับเทรนเนอร์ของทวีศักดิ์แล้วก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรนักมวยนะครับเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วและกันศักดิ์สอเพลินจิตครับมาชนะอย่างประทับใจและงดงามอย่างยิ่งครับได้รับถ้วยเกียรติยศนะครับและคือยอดมวยไทย2วันสอกับกันศักดิ์สอเพลินจิตยอดมวยไทยเมื่อปี2532และ2533นะครับเป็นนักชกในศึกวันสง